กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับสีสันวาไรตี้ค่ะพุธกลางสัปดาห์อยู่กับเรา3สาวกันเหมือนเดิมนะคะต้อนรับพี่ชมพู่ปัชชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยสวัสดีน้องพิงค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะจริงๆวันนี้น่าจะเป็นวันแรกของการกลับมาทำงานของใครหลายๆคนน่าจะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะก็ความสนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์หลายพื้นที่บางคนบอกโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกมากบางคนเล่นกันจนแบบคือแบบมืดฟ้ามัวดินทั้งคนที่ไหนหรือเปล่าอุ้ยพี่อยากไปเที่ยวมากเลยแต่ดูจากวัยแล้วเขาบอกเจนวายควรจะอยู่บ้านวัยพี่เขาไม่เล่นน้ำกันละค่ะเล่นน้ำไม่ไหวไม่ไหวได้แต่ส่งน้ำพระแทนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันตามมากับเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ก็คือเรื่องของขยะใช่ไหมน้องพีที่น้องพีพูดเมื่อสักครู่นี้อย่างมันจะมีรายงานตัวเลขสงกรานต์เข้าสารกสีลมเนี่ยใช่ค่ะขยะมากมีรายงานบางที100ตันเพิ่มขึ้นมาเป็น115ตันล่าสุด150ตันแล้วนะเฉพาะแค่2พื้นที่นี้นะคะคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยขอยกความดีความชอบให้กับทั้งประชาชนที่มาร่วมงานก็คือมีการเก็บขยะเป็นพื้นที่เป็นระบบมากขึ้นอย่างที่2พี่ๆเจ้าหน้าที่โอ้โหคือพี่ๆเขาทำงานกันตั้งแต่น่าจะทั้งคืนเลยมั้ยน้องยุ้ยเห็นว่าที่เข้าสารเนี่ยเขาจะเล่นกัน13ถึง15เมษายนแล้วก็เช้าวันที่16เนี่ยเห็นว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลารอกว่า2ชั่วโมงเพราะว่าตอนแรกอะพื้นที่สงกรานต์จะปิดตอนตีห้านะคะแต่ปรากฏว่ากว่าจะได้เข้าพื้นที่จริงๆคือ7โมงเช้าใช่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเราก็ยังเห็นภาพที่ออกมาเลยว่านักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยก็ยังคงถือปืนฉีดน้ำอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องสู้ชีวิตด้วยนิดนึงใช่คือก็เล่นสงกรานต์ไปพร้อมกับพระที่ตักบาตรตอนเช้าใช่หรือบางคนนะคะเก็บเข้าของเรียบร้อยแล้วแต่ยังลืมเพื่อนไว้บนเวทีมีถ้าเกิดน้องพรีนเราลืมเพื่อนไว้บนเวทีเพื่อนกลับไม่ไหวน้องพรีนจะปล่อยเพื่อนจนเป็นภาพไวรัลหรือจะเอาเพื่อนกลับบ้านด้วยกันเอาเพื่อนกลับบ้านสิคะแม่พีนบอกว่าเดี๋ยวพีนไปนอนเป็นเพื่อนโอเคแล้วกันเดินนี้ไม่ตื่นทั้งคู่อย่างงี้ไม่ใช่นะคะก็จะเห็นว่าอายดังเรื่องขยะเป็นอีก1เรื่องนะคะที่การบริหารจัดการแล้วก็เรื่องที่เราทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้เหมือนกันจะพาไปดูสงกรานต์กันหน่อยมีหลายพื้นที่ปีนี้คึกคักจริงๆคุณผู้ชมคะขึ้นเหนือไปก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะในเทศกาลสงกรานต์นะคะอย่างในจังหวัดลำปางเองที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีการจัดงานปีใหม่เมืองกับช้างไทยเอาใจคนรักช้างอีกด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศนะของกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์12ถึง16เมษายนที่ผ่านมาของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพื้นที่ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจัดขึ้นมีกิจกรรมเดินขบวนแห่ส่งน้ำพระอุโมงค์น้ำคลายร้อนพาช้างอาบน้ำกาดมั่วเจ้าจางแล้วก็กิจกรรมอีกมากมายที่นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับช้างค่ะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวโอ้โหพาลูกพาหลานมาทำกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะคึกคักสุดๆนะคะซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ค่ะทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยต้องการที่จะส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ของภาคเหนือนะคะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักนั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นการคลายความร้อนให้กับช้างที่อยู่ภายในศูนย์อีกด้วยใช่ค่ะก็ถือว่าปีนี้คึกคักมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจังหวัดลำปางนอกจากนักท่องเที่ยวเขาจะได้มีความสุขกับการทำกิจกรรมร่วมกันกับช้างแล้วนะคะช้างเองเนี่ยเขาก็มีความสุขเหมือนกันที่ได้เล่นน้ำคลายร้อนด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะทั้งคนเองทั้งสัตว์เองเนี่ยตอนนี้ปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกเราจะได้ยินเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังไว้อย่างช้างเนี่ยน่าจะลงไปแช่น้ำได้แต่อย่างสุนัขหรือว่าแมวที่อยู่ตามบ้านเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเอาสักหน่อยบางทีให้น้ำกินเย็นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากค่ะอย่างที่บ้านพีเนี่ยเอาน้ำแข็งให้เลยนะคะใช่น้องจะอารมณ์ดีมากขึ้นเลยอ่ะพอได้น้ำแข็งอะค่ะนี่ให้กับสุนัขที่บ้านป่ะใช่ใช่ค่ะมีเลี้ยงไว้1ตัวมีเลี้ยงไว้1ตัวชื่ออะไรโชกุนโอ้ชื่อโชกุนนี่น่ารักชื่อน่ารักเอาไว้แบบว่าปกป้องแบบว่าดูแลบ้านอ๋อเป็นแบบท่านโชกุนแบบนี้นะคะเนี่ยบางทีนะคุณผู้ชมค่ะบางเรื่องอะเราอาจจะคิดว่ามีแค่เรานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีอาสัตว์หลายอย่างที่ได้รับผลกระทบจากหน้าร้อนจริงๆมันมีไวรัลนึงคุณผู้ชมเนี่ยแหละเป็นเรื่องช้างแช่น้ำนานไม่ยอมขึ้นตะไคร้ขึ้นโอ้ยตะไคร้ขึ้นช้างเลยตะไคร้ขึ้นเล่นเป็นวันๆเนี่ยนะคะนายควานบอกว่าไม่ยอมขึ้นน้องชอบไงคือช้างก็เป็นสัตว์ที่แบบอยู่กับน้ำชอบว่ายน้ำชอบแช่น้ำอยู่แล้วอะเนาะ
แต่ไข้ขึ้นนี่ก็น่าจะใช้เวลาอยู่นะไม่แน่ใจว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นภาพไวรัลนั้นแหละคนก็แซวไงบอกโอ๊ยนอนแช่น้ำนานไปหรือเปล่าใช่เขาก็เลยมีการอาบน้ำช้างไงเพราะว่าบางทีพอช้างลงไปเยอะๆแล้วหนังช้างเขาจะหยาบใช่ไหมแต่ไข้มันก็จะขึ้นง่ายอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าน้องคนนั้นเขาลงไปเป็นวันหรือเปล่าหรือลงไปเป็นปีแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันละกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ที่เราพาไปดูเนี่ยคือลำปางใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปลงใต้บ้างที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะคุณผู้ชมพอพูดถึงอำเภอนี้แน่นอนหลายๆคนก็อยากไปเราก็อยากไปแล้วพอพูดถึงอำเภอนี้ชาวต่างชาติก็อยากมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียกับสิงคโปร์ตอนนี้คึกคักมากและแน่นอนพี่ๆตม.เองหรือว่าพี่ๆที่เขามีการตรวจคนเข้าเมืองเองเขาก็ทำงานแข่งขันเต็มที่เดี๋ยวพาไปดูกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าพอมีชาวต่างชาติมาก็จะต้องมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาเลเซียกับสิงคโปร์นะคะที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเรื่องการต่อคิวเข้าประเทศที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งก็จะมีทั้งขบวนรถที่มารอเข้าตั้งแต่รถบัสรถส่วนบุคคลรถมอเตอร์ไซค์รถตู้ก็คือมากันหมดนะคะมารอต่อแถวกันแบบนี้เพื่อที่จะเข้าประเทศก่อนเริ่มเทศกาลนะที่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่การจอดรถบริเวณด่านพรมแดนเบตงเนี่ยเต็มไม่สามารถหาที่จอดได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนรวมถึงทหารอาสาชุดประสานงานชายแดนไทยก็ต้องเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะจัดหาพื้นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนเลยล่ะค่ะเห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วง 11-12 เมษายนเนี่ยนะคะรถจากด่านมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณบางคันบอกว่าเป็นวันใช้เวลาเอา 4-5 ชั่วโมงนี่คืออย่างเร็วนะนะคะคือรถติดใช่ค่ะคือด้วยความที่หลายๆท่านก็หลั่งไหลกันเข้ามาจะมาเล่นน้ำนี่คือบรรยากาศอันนี้ภาพจริงไม่สลิงไม่สแตนด์อินไม่ AI นะคะจริงๆโอ้บรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นขบวนคนยาวเหยียดจนมองไม่เห็นสุดสายถนนค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมไปจำนวนมากที่ถนนฉายาชวลิตรวมไปถึงถนนภักดีดำรงซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าเล่นตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเช่ารถจักรยานยนต์ขี่ไปเล่นน้ำรอบเมืองบางกลุ่มนำน้ำใส่ถังน้ำท้ายรถกระบะขับไปเล่นสาดน้ำทั่วเมืองเบตงเลยค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะที่บริเวณหอนาฬิกานะคะเทศบาลเมืองเบตงค่ะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ภายใต้ชื่อสงกรานต์แอดเบตงปีนี้ห่มสบายใส่ยีนก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยมีทั้งการเล่นน้ำและร่วมชมการแสดงดนตรีจากศิลปินกันอย่างสนุกสนานเลยค่ะค่ะถ้าห่มสบายแล้วใส่ยีเนี่ยพี่มีคนรู้จักคนนึงน้องพรีนเขามาก่อนการคนไหนคะชื่อชมพู่พัชราอยู่ใกล้ๆนี่เองอุ๊ยจริงๆตอนเป็นงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยสวนลุมไนท์บาซ่าคุณผู้ชมคุณชมพู่พัชราเขาเป็นผู้นำเทรนนะใช่สบายมากางเกงยีนมีสบายสีอะไรสบายสีแดงสีแดงด้วยเท่านั้นเป็นของส่วนตัวนะไม่เช่าใช่เตรียมมาพร้อมตอนแรกว่าจะใส่จงกระเบนไปแต่ว่ากางเกงยีนดีกว่าดูชิคๆหน่อยอ๋อไม่ใช่อะไรนะพอดีต้นไม้เยอะเดี๋ยวคุณชมพู่ไปยืนนะเดี๋ยวเขาตกใจเอาไปดูกันหน่อยค่ะอีกหนึ่งสินค้าปีนี้คุณผู้ชมของขายดีมากๆนอกจากอุปกรณ์การเล่นน้ำคือเสื้อลายดอกค่ะเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในพื้นที่เนี่ยบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในปีนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยเขาเลือกเสื้อที่มีราคาสูงนะคะจะได้สามารถใส่เล่นได้หลายปีอีกอย่างนึงนะชมัยพรว่าสีมันไม่ตกด้วยแหละคุณผู้ชมจริงๆนะคะปีนี้ยอดขายถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งชุดซอฟต์พาวเวอร์ของไทยตีคู่มากับกางเกงช้างแบบคู่ขี้สูสีสุดๆค่ะมีกางเกงช้างแล้วข้างบนจะเป็นสีพื้นได้ยังไงก็ซัดไปเลยเสื้อลายดอกนะคะลายชนลายมออีสมอแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะจัดไปให้เต็มนะคะอีกหนึ่งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะบอกว่าปีนี้เดินทางมาเที่ยวเบตงครั้งแรกเพราะว่าเพื่อนชวนมานะคะบอกว่าเล่นสงกรานต์ที่อำเภอเบตงเนี่ยสนุกมากนะคะเพื่อนก็อวดรูปให้ดูจากรูปของการเล่นน้ำเมื่อปีที่แล้วเขาก็เลยตัดสินใจมาในปีนี้แล้วก็ชวนแฟนแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนมาเที่ยวด้วยกันนะคะบอกเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังที่ได้มาเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้เลยได้รู้จักเพื่อนใหม่ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากๆนะคะเวลาน้ำหมดฉีดเยอะไงใช่ไหมน้ำหมดจะขอเติมตรงไหนก็ได้ค่ะอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะกลับมาเล่นน้ำที่สงกรานต์ที่อำเภอเบตงกับเพื่อนๆอีกครั้งแน่นอนค่ะนี่เป็นยังไงได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรา
จะเห็นว่ามีไวรัลเนาะอย่างนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติอย่างฝั่งยุโรปเนี่ยเขามาเขาก็จะแบบถ่ายวิดีโอไว้แล้วเขาบอกว่านี่เป็นเทศกาลคือผมไป25ประเทศเทศกาลสงกรานต์เป็น the best experience ของเขาใช่ค่ะเขาชอบมากเพราะว่าทุกคนเป็นมิตรแล้วก็อากาศร้อนแต่น้ำเย็นค่ะและที่สำคัญคือทุกคนจอยมากทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสที่สำคัญมีการช่วยเหลือเราจะเห็นว่ามันมีไวรัลอันนึงที่น้องเด็กๆอ่ะน่าจะเป็นชาวยุโรปที่เขาหลงฝรั่งเศสค่ะที่คุยไปเมื่อต้นรายการพี่ชมพู่เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเรื่องของมิตรภาพเล่นของน้ำใจคนไทยอ่ะใช่ค่ะก็เลยทำให้มันเกิดความไว้วางใจนะคะของชาวต่างชาติเวลาเข้ามาอย่างเราเองเป็นเจ้าภาพเราก็ต้อนรับเต็มที่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งสำคัญอยากจะบอกแบบนี้เรื่องของเศรษฐกิจมันสะพัดมากเพราะว่าเรามีการคาดการณ์กันว่าเงินน่าจะไหลเข้าบ้านเราเนี่ยประมาณ 50,000 ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าเจอกันข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียว 20 บาทฉันจะเจอแม่ค้าชมัยพรแน่นอนนี่เราจะเป็น1ใน 50,000 ล้านบาทนะคะคือช่วงวันหยุดไงวันหยุดสงกรานต์ก็คือทีมงานก็หยุดรายการเราอัดเทปไว้ไงเดี๋ยวพีนไปอยู่ข้างๆร้านพี่หยุยไข่น้ำเติมน้ำอ่ะโอเคครั้งละ10บาทนี่ไงแล้วมีไวรัลนะพี่ๆเห็นหรือเปล่าฝรั่งคนนึงนะคะเติมน้ำเหมือนกันแต่เอาน้ำที่เป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่ดังนั้นจะมาเป็นสงกรานต์เหมือนกันไม่ได้นี่แล้วมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมาน้ำประปาไงที่เป็นถังรถเลยอ่ะคันรถคันใหญ่เป็นคันสีฟ้าดีนะคะเป็นคันสีฟ้าไม่ใช่คันสีเหลืองตกใจต้องดูให้ถูกคันไม่งั้นน้ำประปาไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นรถดูดสิ่งปฏิกูลแทนนะคะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งพื้นที่กันหน่อยกลับมาที่ภาคกลางจังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชมคะชาวไทยพวนบ้านถนนใหญ่ก็ร่วมฉลองสงกรานต์ทั้งวันผู้สูงอายุวันครอบครัวบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะแต่ละที่เนี่ยบรรยากาศมันก็จะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่ค่ะนำชาวไทยพวนบ้านถนนใหญ่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมงานบุญวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุวันครอบครัวประจำปี2567ระหว่าง 13-15 เมษายนของทุกปีถือเป็นวันปีใหม่ไทยที่ลูกหลานชาวไทยพวนต้องกลับมาบ้านเพื่อรวมญาติแล้วก็ให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูค่ะโดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำตำบลอัญเชิญมาจาก4วัดการรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรและการมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ไทยพวนในตำบลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมภายในงานก็ยังมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยการรับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงให้บุตรหลานมาเล่นน้ำสงกรานต์นะคะก็มารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีวงดนตรีค่ะมาสร้างความสุขสนุกสนานเป็นกันเองก็ถือว่าสร้างความอบอุ่นสร้างความสามัคคีความเข้าใจอดีตนี่ปะแป้งคุณแม่หน้าขาวเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามระหว่างชุมชนของวิถีชีวิตไทยพวนด้วยค่ะเรียกได้ว่าเทศกาลวันสงกรานต์ชาวไทยพวนบ้านถนนใหญ่จังหวัดลพบุรีเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานในทุกช่วงวัยเลยนะคะเรียกว่าเป็นโอกาสดีๆที่ลูกหลานเนี่ยก็จะได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็เล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนกันแบบนี้อันนี้เขาแต่งตัวแต่งหน้าเป็นอะไรนะคะพี่ชมพู่ดำดงค่ะอ๋อดำดงอ๋อนี่ไงดำดงที่พี่ชมพู่ชอบบอกใช่เนี่ยขอทีมงานแต่งทีมงานไม่ให้แต่งบอกว่าเหมือนอยู่แล้วเลยไม่ให้แต่งนะโอเคนี่เห็นไหมว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่เหมือนกันคือเสื้อลายดอกดีใจเนาะเสื้อลายดอกทุกคนต้องใส่เสื้อลายดอกกลับบ้านแล้วก็เด็กๆเนี่ยเขาก็จะไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เขาก็มีความแบบปรับตัวตามยุคตามสมัยปกติเขาก็จะมีการเขาเรียกว่ารดน้ำใช่ไหมคะก็แบบพนมมือให้ลูกให้หลานแล้วก็เราก็อวยพรกันไปเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือถือปืนฉีดน้ำเอาเลยลูกเต็มที่สู้มาสู้กลับสู้มาสู้กลับแต่หลายคนบอกว่าบางทีนะสงกรานต์นี่อยากจะโดนสาดน้ำเดินออกไปปรากฏว่าเจ็บใจบอกว่าอย่าสาดอย่าสาดผู้เฒ่าอย่าสาดนะจริงๆเอ้าก็มีหัวใจก็อยากเล่นน้ำเหมือนกันสาดได้ปะแป้งได้แบบกำลังน่ารักแต่เชื่อไหมคุณผู้ชมอย่างเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคือสิ่งนึงที่เราคิดถึงคือการกลับไปหาคนที่เรารักนะคือหลายคนน่ะถามว่าทำไมต้องกลับกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับหลังเทศกาลไม่ได้หรอยุ้ยอย่าเจอมาแล้วคุณผู้ชมตอนที่คุณยายยังอยู่อ่ะคือดูผ่านกล้องวงจรปิดมองเลบ้านอื่นลูกหลานมาบ้านเราเนี่ยทำไมไม่มีใช่แต่พอลูกหลานมาไม่อยู่บ้านเพราะอะไรเดินไปอวดกับบ้านข้างๆอยู่ว่าลูกหลานมาใช่ใช่มันเป็นประเพณีนิยมไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนคือลูกหลานไม่มาเขาจะรู้สึกว่าเขาเหงาไงใช่คือวันอื่นๆมาก็ดีใจแต่วันพิเศษเห็นคนอื่นมาก็อยากให้มาบ้างนะคะใช่นะคะมันเป็นเหตุผลนึงนะที่แบบเอารถติดก็สู้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ถึงแล้วกับข้าวอร่อยอร่อยรออยู่นะคะชวนพี่ๆค่ะไปดูเมนูอร่อยๆน่ารับประทานกันบ้างนะคะกับเมดบายมี
แบบนี้ก็ทำได้พี่แววแววตาเอกชาวนาค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเดิมรากบัวที่เรากินนะคะกินได้ทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสดด้วยแต่วันนี้เนี่ยค่ะเขาเอามาปรุงนะคะเป็นเมนูอาหารที่มีชื่อว่าขนมจีบกุ้งรากบัวเป็นยังไงไปชมกันค่ะมีแบบนี้ก็ทำได้พบกับพี่แววแววตาเอกชาวนานักกำหนดอาหารวิชาชีพและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้มีชื่อว่าขนมจีบกุ้งรากบัวส่วนผสมแรกนะคะนั่นคือรากบัวค่ะพี่แววใช้รากบัวที่เป็นหัวใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าอ่อนๆค่ะชื่อว่าเมนูขนมจีบแต่วันนี้จะไม่มีแป้งเกี๊ยวเลยนะคะเพราะว่าแผ่นแป้งเกี๊ยว4แผ่นจะให้พลังงานเท่ากับคาร์โบไฮเดรตของข้าว1ทัพพีค่ะถ้าเปรียบเทียบกับรากบัวแล้วนะคะรากบัว1ขีดจะให้พลังงานเท่ากับข้าว1ทัพพีการที่เราเปลี่ยนมาใช้รากบัวแทนนะคะก็ทำให้เราสามารถลดคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตลงไปได้ค่ะรากบัวมีสรรพคุณทางยานะคะช่วยแก้กระหายลดอาการร้อนในส่วนเรื่องสารอาหารนะคะรากบัวอุดมไปด้วยใยอาหารค่ะรากบัว1ขีดนะคะจะมีใยอาหารเท่ากับแอปเปิ้ล2ผลหรือประมาณ 5.9 กรัมนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะรากบัวยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่เรียกว่าโพแทสเซียมค่ะรากบัว1ขีดนะคะมีโพแทสเซียมมากกว่า500มิลลิกรัมค่ะโพแทสเซียมสามารถลดความดันโลหิตได้นะคะนอกจากนั้นยังทำให้กล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเรายืดหดได้เป็นตามปกติด้วยค่ะนอกจากรากบัวแล้วนะคะขนมจีบกุ้งขาดไม่ได้ค่ะนั่นคือกุ้งสับวันนี้พี่แววเลือกใช้กุ้งตัวโตหน่อยนะคะเอามาบุกๆแทนการสับและหั่นหยาบๆค่ะแล้วก็ส่วนผสมต่อมานะคะคือหมูบดค่ะส่วนหมูบดนะคะเลือกเป็นหมูบดละเอียดนะคะเพื่อจะทำให้ไส้เขาเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะก็เป็นส่วนผสมทำให้ขนมจีบมีกลิ่นหอมและมี texture ที่น่ารับประทานมากขึ้นไปได้แก่รากบัวสับละเอียดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะต้นหอมซอยเลือกเฉพาะส่วนโคนนะคะมีใบเล็กน้อยค่ะแล้วก็แครอทเพิ่มเบต้าแคโรทีนส่วนผสมที่ทำให้ขนมจีบอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะส่วนผสมที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนะคะคือแป้งมันค่ะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเพิ่มกลิ่นหอมด้วยน้ำมันงาค่ะขั้นตอนการทำนะคะพี่แววจะใส่หมูบดลงไปก่อนค่ะเติมน้ำเย็นจัดลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ทีละช้อนค่ะน้ำเย็นจะทำให้หมูนุ่มเร็วขึ้นนะคะใส่กุ้งสับหยาบลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะรากผักชีกระเทียมนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทย1ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นเราจะปรุงรสนะคะซอสหอยนางรม2ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะช่วงนี้คนแรงๆเลยนะคะจะทำให้ส่วนผสมเนียนนุ่มเข้ากันดีค่ะแล้วเติมแป้งมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะพอใส่แป้งมันลงไปแล้วนะคะจะสังเกตได้เลยว่าส่วนผสมมีความเหนียวข้นมากยิ่งขึ้นค่ะน้ำมันงา1ช้อนชาค่ะรากบัว2ช้อนโต๊ะค่ะแครอท1ช้อนโต๊ะค่ะต้นหอม1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะปิดฝานำไปเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะหลังจากที่เราแช่ในตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมของไส้เขาก็จะมีความเหนียวนุ่มมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อมานะคะก็คือการที่เราจะห่อตัวของขนมจีบค่ะก็ให้ใช้ช้อนนะคะช้อนเล็กก็ได้ค่ะใส่ลงไปนี้นะคะตรงกลางค่ะแล้วก็จีบเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปวางไว้ในรังถึงพร้อมนึ่งเลยค่ะหลังจากที่เราห่อขนมจีบเสร็จแล้วนะคะพี่แววจะทาน้ำมันกระเทียมเจียวเล็กน้อยค่ะพอน้ำเดือดจัดแล้วนะคะเราก็ยกรังถึงตั้งเลยค่ะใช
ช้เวลานึ่งประมาณ10นาทีค่ะเราจะสังเกตได้นะคะถ้าหากไส้ของขนมจีบสุกก็คือเนื้อสายของเขาจะใสขึ้นมาค่ะตอนนี้นะคะทั้งหมดสุกแล้วค่ะก็จะปิดไฟได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับขนมจีบกุ้งลากบัวเมนูนี้เหมาะสำหรับทุกวัยในครอบครัวค่ะผู้ใหญ่กินได้และเด็กก็สามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ค่ะสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวนะคะเบาหวานรับประทานได้ค่ะถึงแม้ว่าสูตรนี้จะใส่น้ำตาลทรายไปด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นเบาหวานรับประทานแค่ 3-4 ชิ้นไม่จำเป็นจะต้องลดน้ำตาลในส่วนผสมค่ะผู้ป่วยที่มีไขมันในเลือดสูงสามารถรับประทานได้จำกัดปริมาณเหมือนกันกับประมาณ4ชิ้นนะคะเนื่องจากตัวกุ้งถึงแม้เราจะไม่ใช้ส่วนหัวซึ่งมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ในเนื้อกุ้งก็ยังมีคอเลสเตอรอลอยู่บ้างเหมือนกันค่ะสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานได้ค่ะแต่มีข้อควรระวังนะคะเพราะว่ารากบัวเป็นแหล่งอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมากผู้ป่วยโรคไตที่มีภาวะต้องควบคุมระดับโพแทสเซียมไม่ควรรับประทานรากบัวค่ะและนี่คือขนมจีบรากบัวค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะนึกถึงขนมจีบข้างนอกมันต้องเป็นแป้งใช่ไหมคะเราก็เอารากบัวเนี่ยแหละค่ะมาทำถูกใจยุ้ยกับปรีน คือไม่มีแป้งแล้ว1 2ก็คือตัวทักษะการจีบขนมจีบเนี่ยมันดูไปยืดรอดนะใช่พี่ว่ามันยากสำหรับพี่ใช่พี่ว่าแบบนี้มันง่ายด้วยแล้วอันนี้พอมันเป็นรากบัวกว่าจะทำให้มันงอได้อะแล้วไปหุ้มกับหมูได้อีกอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสงกรานต์หลายคนบอกว่ากินแบบเป็นชีสเดย์ไปเยอะค่ะอันนี้ก็มาเอาคืนกันบ้างนะคะบางคนอาจจะแบบชีสเอฟวรี่เดย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาดูเหมือนเกี๊ยวซ่าเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ต๊อปเนี่ยถามว่าพี่ต๊อปจะกินไหมผักเป็นรากบัวแบบนี้เนื่องจากไม่มีความเขียวเขากินแต่เงื่อนไขนึงต้องเอาไปทอดกระเทียมเจียวเยอะๆลาดไปเลยซึมๆชุบแป้งทอดกลับไปใช้เป็นแป้งเหมือนเดิมพี่ว่าง่ายกว่าจริงๆนะท็อปนะเออนะคะเอามีหนึ่งงานดนตรีดีๆซัมเมอร์ต้องทะเลเนาะใช่ใช่นะต้องไปรับลมโชยที่ทะเลกันบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังงานแสดงคอนเสิร์ตสมุยเซาท์เวฟค่ะยกระดับเกาะนะคะให้เป็นเกาะถิ่นให้เป็นสากลเชื่อมประสานระหว่างความแตกต่างกับความเปลี่ยนแปลงค่ะนี่คือบรรยากาศเบื้องหลังการจัดเตรียมงานและการฝึกซ้อมในงานคอนเสิร์ตสมุยเซาท์เวฟค่ะโดยการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จัดขึ้นที่เกาะสมุยนะคะได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนอาทิมูลนิธิรวมพลคนสมุยสมาพันธ์ท่องเที่ยวเกาะสมุยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขทีมงานจากไทย PBS จนเกิดเป็นงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตั้งใจจัดงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูทั้งแสงสีและการแสดงอย่างจุใจค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะได้นำวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมเล่นกับเพลงพื้นบ้านของไทยเพลงสมัยนิยมเพลงโบราณเพลงพระราชนิพนธ์เพลงนานาชาติมาบรรเลงเพื่อการยกระดับค่ะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายที่สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวนอกจากแสดงดนตรีแล้วนี่ค่ะโชว์แต่ละโชว์ในพิเศษทั้งนั้นชกมวยโนราเกรียงเดชชุดรำมโนราบูชายัญระบำศรีวิชัยค่ะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างการแสดงของไทยดนตรีไทยแล้วก็ดนตรีสากลโดยได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ค่ะมานั่งรับลมทะเลชิลๆแล้วก็ฟังการแสดงของเราแบบนี้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดใครสนใจนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะใช่ถ้าอยากจะรับชมงานคอนเสิร์ตนี้แบบเต็มๆดูได้เลยหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะคะถ้าเกิดมีข่าวสารเพิ่มเติมอัปเดตอย่างไรวันไหนเดี๋ยวเราบอกคุณผู้ชมแน่นอนผ่านรายการวันใหม่วาไรตี้ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่างานสมุยเซาท์เวฟเนี่ยเขาจัดวันที่12เมษายนนะคะซึ่งเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มให้กับคุณผู้ชมได้ดูแล้วล่ะแต่ว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหเห็นบรรยากาศแบบนี้อยากจะไปสมุยแต่คืองานมันจบไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไทย PBS เราจะมีการถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังอีกทีแต่ว่าเมื่อไหร่ยังไงอย่างที่นุ้งยุ้ยบอกติดตามหน้าจอให้ดีนะคะใช่แล้วค่ะนะคะพูดถึงเรื่องของงานเทศกาลสงกรานต์เอากลับมาที่กรุงเทพแล้วบ้างพี่ชมพูโอ้โหต้องบอกว่ากรุงเทพนี่คึกคักมากนะคะเขาจะมีหลายที่อย่างเช่นมีทางสยามสแควร์มีแถวพระราม9นะคะมีฝั่งทนมีสีลมคือมีเยอะมากค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยปีนี้หลายท่านอาจจะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการจัดงานมันเป็นรูปแบบเฟสติวัลมากขึ้นมีแสงมีสีมีเสียงตระการตาเลยนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรับชมกันค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ถ้าแบบเดิมลืมภาพไปเลยนี่เป็นการเล่นแบบใหม่แบบสับดูเด็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เล่น cover ตายนั่นหลานฉันนี่นาที่เล่นอันนี้เป๊ะมากเลยอ่ะนี่เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่ามันเป็นการเต้นที่ทำให้เกิดคลื่นมหาชนค่ะคือทุกคนเต้นท่าเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นวันที่16เมษายนที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เขามีการจัดเตรียม Water Splash Landmark ให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสาดน้ำอย่างสนุกสนานเขามีการกั้นโซนเล่นน้ำสำหรับเด็กและครอบครัวด้วยนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ร่วมงานรุ่นเยาว์นั่นเองโดยกิจกรรมในปีนี้ทางไอคอนสยามร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครกรมประชาสัมพันธ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและพันธมิตรภาคเอกชนยกระดับการจัดงานเป็นเฟสติวัลระดับโลกด้วยแนวคิดไทยคอนิกสงกรานต์เซเลเบรชั่นรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเล่นสนุกสาดน้ำแบบสะอาดปลอดภัยริมแม่น้ำเจ้าพระยาสนุกแบบรักโลกกับอ่างใส่น้ำที่ทำมาจากกากกาแฟและพลาสติกอัพไซคลิงและยังรับชมการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลองจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่และพระพุทธรูป5สมัยค่ะที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งประดิษฐานนะคะณบริเวณทางออกประตู1โซนไอคอนลักซ์แล้วก็เมืองสุขสยามอีกด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าหลายพื้นที่ที่เขาจัดงานสงกรานต์จบไปแล้ว15ใช่ไหมคะแต่ว่าที่ไอคอนสยามยังมีถึงวันที่21เมษายนนะคะคุณผู้ชมเล่นต่อเนื่องไปยาวๆเขาก็จะมีทั้งศิลปินนะคะมีทั้งการส่งน้ำแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมไปร่วมงานนี้ต้องบอกว่าเป็นการร่วมงานกันระดับประเทศเพราะว่างานนี้เขาใช้ชื่อว่าไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567นะคะสังเกตว่ามันจะมีทั้งเวทีมีทั้งแสงสีเสียงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนว่าจะมีบางค่ำคืนมั้งจะมีเด็กๆเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือเขาจะเต้นเป็นท่าเซตเหมือนกันใช่มีไปเต้นแบบเป็นเต้น cover กันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมมากๆเพราะว่าถ้าภาพรวมในปีนี้เนี่ยเทศกาลสงกรานต์นะคุณผู้ชมก็จะเห็นอย่างในหลายพื้นที่อย่างในสยามเองหรือว่าอย่างสามย่านเองเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นสงกรานต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ต้องชื่นชมด้วยเพราะว่าอย่างทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.หรือสคล.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันกับในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วเขามีการจำกัดด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอดีว่าประสบการณ์นี้มาจากพี่ปูช่างแต่งหน้าพาน้องมะลิลูกสาวไปเล่นน้ำที่สยามมาเขาก็มีการตรวจหลายอย่างว่าคุณมีเรื่องของอาวุธต่างๆไหมไม่มีอาวุธใช่ไหมจำกัดเรื่องของความสั้นด้วยนะคะไม่ใช่สั้นแบบใดแล้วจะสามารถเข้าไปเล่นน้ำในสยามสแควร์ได้นะถึงเครื่องแต่งกายกางเกงถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยเขาไม่เข้านะไม่ให้เข้าด้วยนะคะซึ่งการสร้างพื้นที่ปลอดภัยปราศจากแอลกอฮอล์เนี่ยพิงคิดว่าก็น่าจะเป็นปัจจัยนะที่ทำให้อุบัติเหตุน้อยลงด้วยแล้วก็เห็นว่าบางพื้นที่ที่เขามีการจัดเฟสติวัลที่เป็นมิวสิกเฟสติวัลเวทีต่างๆเนี่ยเขาจะมีการตรวจจับแบบ AI ให้ดูเรื่องของใบหน้าอย่างเช่นอาจจะมีใบหน้าผู้ต้องหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปก็ถือว่ามันเป็นอีกยกระดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการจัดงานต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าสงกรานต์ปีนี้ของเราเนี่ยค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษสิ่งที่อยากจะคงไว้ก็คือเรื่องของมิตรภาพเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของความปลอดภัยใช่ค่ะขอมิตรภาพพอไม่ขอมิจฉาชีพนะคะ เอาทิ้งท้ายมามีคุณผู้ชมขอบคุณคุณหนุ่มอั๋นเมืองเลยติดตามชมทุกวันครับรายการวันใหม่ไรตี้สวัสดีพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเคน้องมุกบอกว่าปีหน้าตั้งแผงขายน้ำแข็งกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้างๆร้านข้าวไข่เจียวพี่ยุ้ยดีกว่าได้เลยค่ะเราจะรวยไปด้วยกันค่ะน้องมุกแต่พี่หาที่ก่อนนะนะคะมีบอกว่าเอาเจอเจ้าแม่แฟชั่นประจำแก๊งวันใหม่ไรตี้และพี่ชมพู่นี่เองก็ถือว่าเป็นครึ้มอกครึ้มใจอะค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากจะรู้ว่ามีแฟชั่นไหนก็ติดตามกันได้เรื่อยๆได้แรงบันดาลใจมาจากในรายการนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าแฟชั่นเราเนี่ยจริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดนะแต่ว่าการเทศะนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเท่านั้นเองนะคะเอานี่คือทั้งหมดของเรานะคะกับวันใหม่ไรตี้นะคะพุธกลางสัปดาห์ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเช้านี้เรา3คนพี่ชมพู่น้องพรีนและยุ้ยเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้8โมงเช้ากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ